5 minutes podcast brought to you by d t a c SME ลดรายจ่ายให้ทุกธุรกิจด้วย sim war free. Erm s ิมวอร r รี่ฟรข้อมูลเพิ่มเติมที่ d t a c c o t h s m e สวัสดีครับคุณอยู่กับประวิทธาอนุสาหะนะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของ old power กับ new power นะฮะแต่ไม่ได้พูดถึงบริบทเรื่องการเมืองหรืออะไรอย่างนี้นะครับจะพูดถึงบริบทเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มันทาให้อานาจเนี่ยเปลี่ยนไปหรือนิยามคาว่าอานาจ เช่นอำนาจของผู้ซื้ออำนาจของผู้ขายเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับมันเปลี่ยนไปยังไงนะฮะผมเอาเนื้อหาของบทความเนี่ยมาจาก Harvard Business Review ชื่อว่า Understanding the New Power นะครับพูดถึงว่าเราเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการต้องใช้คำว,ว่าการงัดหรือการการคานอำนาจการต่อสู้กันของโครงสร้างอำนาจแบบเก่าและอำนาจแบบใหม่นะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับเรื่องนี้นี่มันคือเรื่องของเทคโนโลยีเบสนะฮะไม่ใช่การเมืองหรืออะไรอย่างนี้นะครับ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตผู้คนนะครับทำให้เราเริ่มเห็นนิวพาวเวอร์หรืออำนาจใหม่เนี่ยค่อยๆเปลี่ยนความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับอำนาจที่เราเคยมีในอดีตมานะครับเล่าแบบนี้ก่อน,นีกว่าว่านิวพาวเวอร์โอพาวเวอร์แตกต่างกันยังไงนะครับโอพาวเวอร์เนี่ยเปรียบเสมือนเงินนะฮะเวลาทํางานเนี่ยเปรียบเสมือนเงินคือจะมีคนที่มีเยอะมากๆกับคนที่มีน้อยมากๆหรือไม่มีเลยนะฮะอัตราส่วนของคนที่มีเนี่ยมากกับน้อยนี่มันต่างก,กันแบบลิบลับเลย นะฮะแล้วเมื่อคนมีเงินขึ้นมาคือเมื่ออันนี้ไม่ได้พูดถึงเงินแต่เมื่อคนมีอํานาจประเภทที่เป็นอานาจเก่าเนี่ยจะหวงแหนอานาจนี้มากนะครับมันเป็นของที่ปิดเข้าถึงยากนําโดยคนไม่กี่คนนะครับเป้าหมายของโอเพอร์การรวมศูนย์นะฮะนิวพาวเวอร์เนี่ยทำงานเหมือนสายน้ําหรือกระแสไฟฟ้านะครับเป็นเป็นของที่คนจํานวนมากมีเป็นของที่เปิดมีคนมีส่วนร่วมมากนะครับมีคนจํานวนมากสามารถแจกจ่ายและเป็นเป็นสังคมมีความเป็นสังคม ในความเป็นคอมมิวนิตี้นะครับนิวพาวเวอร์จะมีพลังมากเมื่อรวมตัวกันเยอะเป้าหมายของนิวพาวเวอร์คือการกระจายออกไม่ใช่การรวมสุดนะครับเมื่อพูดถึงนิวพาวเวอร์นั้นเนี่ยมันก็จะมแแีแต่ละรูปแบบของนิวพาวเวอร์ที่แตกต่างออกไปที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมี4-5หรูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกก็คือ Sharing and Shaping นะครับ Facebook นี่เป็นตัวอย่างชัดเจนเลยข้อนี้นะฮะของ Sharing and Shap i n g นะครับ, shaping, รบ Facebook มี ได้เรียกทีวียูเซอร์สองพันล้านคนนะครับแต่ทุกๆเดือนมีคนสร้างคอนเทนต์ประมาณ3 0,000ล้านชิ้นคอนเทนต์ content จะสั้นจะยาวอะไรก็แล้วแต่ลงมาใน Facebook ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าความอยู่รอดของ Facebook ทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนที่สร้างคอนเทนต์เหล่านี้แหละคนที่ใช้คนที่สร้างคอนเทนต์เหล่านี้พูดงา่ายๆคือตัว Facebook เองเนี่ยกระจายสิ่งพวกนี้ไปให้คนนะครับธุรกิจแบบเก่าเองก็พยายามหันเหมาใช้วิธีนี้กันเยอะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นไนกี้ไนกี้ก็เริ่มละ ในกีไอดีมโปรเจกต์ที่ลูกค้าสามารถออกแบบรองเท้าที่ตัวเองชอบได้นะครับนี่ก็เป็นลักษณะาาของ New Power ประเภทหนึ่งที่อยู่ในแกนที่อาจจะยังไม่ได้เข้มข้นมากแต่ก็เป็น New Power นะครับเรื่องที่2คือ Funding สมัยก่อนเนี่ยการหา Fund i n g นี้ก็คือคือถ้าไม่กู้แบงก์ก็ต้องไปกู้นอกระบบอะไรเงี้ยซึ่งมันมันมันก็รวมสูตรอยู่ไม่กี่คนแต่ปัจจุบันนี้คลาวด์ฟั n ดิ้เนี่ยแม้ว่าช่วงก่อนนั้นนี้มันมีอาจจะมีชื่อเสียงเสียหายไปบ้างในบางโปรเจกต์แต่ก็จะก็ก นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ความฟันดิ้งนะความฟันดิ้งนี่เป็นเพียงพาร์ทหนึ่งของคำว่าฟันดิ้งคนเองการให้กู้ยืมเงินระหว่างคนกับคนด้วยกันเช่นคีฟ่าคีว่าเนี่ยกู้ยืมเงินมีคนใช้ล้านกว่าคนอยู่ใน76ประเทศนะครับเป็นการเข้าถึงรูปแบบทางการเงินแบบใหม่ไม่ต้องผ่านองค์กรขนาดใหญ่ไม่ต้องผ่านอินสติทวชันหรือสถาบันแบบธนาคารทำให้เราเห็นการเป,ปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตผู้คนนะครับ producing เช่น airbnb s c t a s k rapid พวกเนี้ยนะคือ สมัยก่อนนะครับเราเราจะต้องไปใช้ของพวกนี้คนที่เป็นสถาบันนะเช่น Airbnb โรงแรมก็เป็นเหมือนกึงกึงสถาบันใหญ่ๆแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยใครมีความถนัดอะไรก็สามารถขายสกิลของตัวเองขายพื้นที่เช่าของบ้านตัวเองขายของทุกัวเองผลิตได้เลยนะครับผมกำลังพูดถึงเนี่ย t a x r a p i d e s c กับ Airbnb นะ Airbnb พื้นที่ของเรา Taxrabbit สกิลของเรา e s c ก็คือ ของที่เราทำขึ้นมาเราอยากขายเป็นแฮนด์คราฟต์เป็นอะไรลูกค้าก็ยินดีที่จะซื้อโดยตรงเลยนะครับคเนอร์ชิพวิกิพีเดียเป็นตัวอย่างชัดเจน, hip, นคเนอร์ชิพในวิกิพีเดียคนเข้าไปทุกคนเป็นเจ้าของมีส่วนร่วมด้วยกันทั้งสิน้นนะครับมีการคาดการณ์ว่าคนที่เป็นคอนทริบิวเตอร์หรือผู้สนับสนุนของ New Power เนี่ยมีมากกว่า50%ของประชากรโลกนะฮะแกนกลางของ New Power ที่ทำให้ความเข้มแข็งเ,เพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆเนี่ยคือฟีดแบ็กลู ทำแรงไปปุ๊บมีฟีดแบ็กกลับมาน่ยวันนี้จะทําให้ new power เข้มแข็งมากขึ้นนะครับเราเริ่มเห็นแล้วว่าโครงสร้างทางความโปร่งใสของข้อมูลการเปิดกว้างการยอมรับความเข้าใจว่าของบางอย่างไม่ต้องเป็นไม่ต้องมีแบบแผนไม่ยึดติดนี่นะครับเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นแล้วก็นี่คือรูปแบบของ new power ทั้งสิ้นนะครับ อันนี้เป็นไอเดียสั้นๆจริงๆเรื่องนี้เวอร์คุยกันได้ยากแต่เป็นไอเดียสั้นๆที่อาจารย์เราเห็นว่าโครงสร้างของอะไรเนี่ยมันเปลี่ยนเยอะรวมไปถึงนิยามของคำว่าอำนาจด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes podcast presented by d t a c h SME